สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านบ้านพากินพาเที่ยวครับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ที่อบต.ปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพาเพื่อนๆ นะครับมาชมบรรยากาศงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟนะครับที่ตำบลปากดุกนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับงานแต่ละที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับจัดงานบุญบั้งไฟนะครับก็มาลองชมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเมียไปสารกระพอ๋อตั้งขบวนที่วัดครับสารกระพอครับถวายสารกระพอแล้วก็ไปทานจุดเรามีนางลูกนางรำมาอย่างบ่มีโยมบ่มีนางรำตั้งขบวนนั่นเองไปสารกระพอแล้วจักโมงครับเนี่ยแฮะก็ช่วงใบช่วงเช้าเลยก็เดินกันอยู่ในวัดเลยช่วงระหว่างนี่เฮ็ดขันห้าไปเฮ็ดอย่างเนี้ยถวายขันห้าขอขมาเจ้าวัดเจ้าวาแล้วก็ไปหาหลวงพ่อลุ่มอ๋อถ้าไปศาลเจ้าพ่อครับถ้าไปยังขันจุดครับเด็ดพร้อมสามจุดขันสี่ขันต้องเข้าไปเฮ็ดถวายครับขอขมาเพื่อนนะโอ้ขอจะมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ได้หลวงพ่อลุงวะได้อ๋อครับเข้าบ่มีเข้ากันนิดนึงนะThank you.
ไรทีเนี้ยเนอะโอ้โหวันนี้เขาขึ้นไปยายบ่ได้ไปน้ำผมก็บ่ได้ไปมาแต่งตัวให้ผมเนอะผมบ่ได้ไปมื้อนี้ให้ฝนฟ้าของเราปีนี้อย่าให้แรงอย่าให้ท่วม
ครับที่จุดรับไฟถวายถ้าบางไฟขึ้นรถไฟไซโยนำกันเถอะไซโยสามเพื่อหน้ามาดังสะพอครับลำเล็กๆครับลำเล็กๆลำฟ้อนไปยังนายักเข้ากล้องไปยุ่งหุ่นเด้อพ่อไป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 พอไปอยู่ฮะยักเข้ากล้องอ่ะกระจุดก็อยู่หั่นเด้อ
ให้อย่างบกจากนี้เหรอทำไมจะพ่อมันด้วยโอเคครับนี่ก็เป็นการจุดบั้งไฟถวายเจ้าพ่อนะครับครับนี่ก็เป็นขบวนแห่นะครับบั้งไฟนะครับก็เป็นงานประจำหมู่บ้านนะครับหรือว่าตำบลนะครับก็พิธีเพื่อทำพิธีเปิดและจุดบั้งไฟถึงจะงานไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าบั้งไฟก็มีทุกหมู่บ้านนะครับประจำปีนะครับทุกปีนะครับอยู่ที่บ้านตัดดุกนะครับก็มีช่างทำบ้านบั้งไฟกันเยอะอยู่นะครับก็แต่ละหมู่บ้านก็น่าจะทำกันเอาเองนะครับได้ไหมโอเค
ครับมีโรงทานด้วยครับก็เมื่อนี้ปีนางลำบอดจริงๆลำจะลดขาขึ้นบอกกันนะทุกปังนะที่ยังตะลังไม่ได้ปิดให้ดี
ฮะไม่รู้เหมือนกันนี่ถามช่างบังไฟนีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่นะครับจะเป็นคลิปอะไรมาดูกันนะครับผมแต่คลิปคุณบ้างไฟนี่ก็น่าจะมีหลายคลิปอยู่นะครับโอเคครับ